ค่ะแป้งก็ยังอยู่หัวหินอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะพาไปเที่ยวแบบแหวกแนวมาทะเลแต่ไม่ไปทะเลจะไปที่ไหนดีนะนี่ออกแล้วนี่ค่ะแป้งอยู่ที่ไร่องุ่นหัวหินที่วินยาดค่ะไร่องุ่นแห่งแรกของอำเภอหัวหินเลย1 2 1 2 3ไร่องุ่นหัวหินที่วินยาดเป็นไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยความที่เพาะปลูกบนพื้นที่ชายทะเลซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ช้างป่าเอเชียเคยอาศัยอยู่จึงทำให้สภาพดินและสภาพอากาศเหมาะสมมากต่อการเจริญเติบโตขององุ่นพันธุ์ดีมากมายค่ะชาที่ไร่องุ่นแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยใครที่จะชอบชมไร่องุ่นอยากเห็นกันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีรถจีนให้นั่งแล้วก็นั่งช้างนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมให้เทนต์เซตไว้ด้วยเลือกตามใจชอบAnother dollar down the drain. We gotta tempt the ones around, 'cause if you drown, there ain't no hope of coming back. It ain't no big thing if you lose your faith. They got a life to keep. บ้านก็มาถึงแล้วนะคะที่ไร่องุ่นแบบว่าอยู่กันใกล้ๆจับกันได้อย่างนี้เลยรถจีบที่แป้งขึ้นมาค่ะเขาก็จะหยุดพักเป็นช่วงๆว่าแบบอยากจะถ่ายรูปตรงไหนอยากจะลองชิมตรงไหนอยากจะบอกว่าองุ่นสวยเนาะที่จริงอาจจะสวยกว่านี้อีกนะเขาบอกว่าเก็บกันไปเยอะแล้วนี่คือที่หลงเหลืออยู่และดูที่หลงเหลืออยู่ก็ยังโอ้โหเยอะมากเลยเด็ดทานได้เลยค่ะบุรีแป้งก็ได้พาทุกคนเนาะขี่ช้างเข้าป่าช้างตัวนั้นสนมากแต่ว่าอยากจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้อายุ49ปีแล้วคือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะนิ่มมากเลยจะสิปล่อยมือก็ได้นะเขาก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมันคือการเพ้นท์ขวดไวน์ค่ะมันก็จะง่ายๆอย่างนี้จะมีสติกเกอร์สีขาวให้เราได้ลงสีเป็นสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกวาดๆลงไปแล้วเขาก็จะมาแปะที่ขวดอันนี้ให้เราแล้วก็เอากลับบ้านไปเป็นที่เราดูกันได้เลยค่ะน่าสนุกเหมือนกันเดี๋ยวมาลองเพ้นท์กันดูเสร็จแล้วค่ะขวดไวน์ของชาว Travel Gang ฝีมือของแป้งเองนี่มีองุ่นด้วยนะเสร็จแล้วฝีมือแป้งสวยไหมนี่มีวายเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าอันไหนอร่อยหรือว่าต้องทานคู่กับอะไรแต่ว่าไม่ต้องห่วงวันนี้แป้งมาอยู่กับซอมเบอรี่หรือที่เขาเรียกกันว่าคนที่เชี่ยวชาญที่รู้ลึกในเรื่องวายอยู่กับพี่ปุ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ต้องมาขอความรู้นิดนึงนะคะงั้นอยากรู้ถึงกรรมวิธีการผลิตวายค่ะพอเราปลูกเป็นไร่องุ่นเก็บเกี่ยวปุ๊บองุ่นพวกนี้จะไปที่ไหนก่อนคะไปที่โรงงานครับแล้วนี่โรงงานของเราอยู่ที่สมุทรสาครนะครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีแยกกันยังไงคะเขาจะดูตามผิวนะครับสมมติถ้าผิวมันเป็นกระหรือว่านี่เขาจะคัดแยกไว้ต่างหากนะครับหรือวายแดงพวกนี้องุ่นขาวก็จะแยกถ้าเป็นผิวที่ไม่สวยก็จะแยกออกไปการผลิตนะครับอยู่ที่ส่วนของที่นี่เป็นไวน์ของไวน์เมกเกอร์นะครับการที่จะหมักบ่มอย่างชิราสของเราตัวนี้นะครับจะมีการหมักบ่มในถังโอ๊ก1ปีของเราซื้อโอ๊กของ
ฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นโอ๊กใหม่พอบ่มมา1ปีในถังโอ๊กครับแล้วพอครบ1ปีปุ๊บเราทำไงทีนี้เราอยู่ที่พอครบ1ปีเราจะบรรจุลงขวดนะครับใส่ขวดได้เลยครับผมอันนี้ก็ขวดเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับก็จะได้มาเป็นขวดไวน์น่ารักน่ารักแบบนี้เนาะดูมีหลายสีก็คือเป็นไวน์แต่ละชนิดต่างกันอันนี้คือไวน์อะไรคะอันนี้ครับตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นอันนี้สายพันธุ์ของโคลัมบาสโคลัมบาสครับไอ้นี่อ่ะครับใช่ครับตรงเปียงองค์ขาวตัวนี้จะคือการมาบ่มอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับอยู่ที่ถังเสลดแล้วก็ถังโอ๊กตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์ของเขาจะออกเป็นกลิ่นอโรมาของพวกแอปเปิลเขียวหรือกิลูกพีชนะครับตัวนี้ขอจองอันนี้เลยมีแอปเปิลเขียวด้วยอันนี้ก็คือเอาเป็นองุ่นแดงนะครับมาทำเป็นโรเซ่ก็คือเขาเรียกอาสาคันของซังกิวิเซ่โรเซ่มาทางอิตาลีครับส่วนมากถ้าเป็นองุ่นแดงนะครับก็จะหรือเป็นโรเซ่ก็จะออกเป็นกลิ่นของผลไม้สีแดงครับอย่างตัวนี้ของเรานะครับเป็นซังกิวิเซ่โรเซ่ตัวนี้จะออกเป็นกลิ่นของพวกเรดเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่นะครับกลิ่นพวกเชอร์รี่ตัวนี้หรือเป็นกลิ่นซีกัสก็เป็นกลิ่นผิวส้มนะครับหรือเป็นกลิ่นซีวีสาราทะเลตัวนี้ถ้าเป็นอันนี้ล่ะคะอย่างตัวนี้เป็นชิราสเป็นเบสของเราที่นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ของเราขายดีสุดเมื่อก่อนนะครับตัวนี้ของเราจะมีตัวอีกตัวนึงคือเป็นแฟลกชิพแต่ตัวนี้ของเราเป็นชิราสก็คือตัวนี้จะหมักบ่มในถังไมโอ๊กนะครับประมาณ1ปีนะครับตัวนี้คาแรคเตอร์จะเป็นมีเดียมทูฟูลบอดี้ก็ยังไม่ถึงฟูลบอดี้พอเห็นวายเยอะๆอย่างนี้แล้วก็ลองอยากชิมดูขอลองชิมได้ไหมคะโอ้โหวายเยอะแยะเลยค่ะมาเรียนกัน3แก้วไม่รู้จะเลือกชิมอันไหนดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทานกับอาหารประเภทไหนต้องให้พี่ปุ้นช่วยแนะนำค่ะครับผมปกตินะครับของเราที่นี่นะครับเป็นตัวโคลัมบาสพันโคลัมบาสของเราจะคอมเมนต์ไปคู่กับเป็นเนื้อปูนะครับซอสแอปเปิ้ลเนื้อปูตัวนี้ใช่ครับตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นโรเซ่นะครับโรเซ่คือองุ่นสายพันธุ์ของซังจูเซ่โรเซ่ของเราที่นี่นะครับตัวนี้เขาจะกินคู่กับถ้าของเราคอมเมนต์ที่นี่คู่กับโกลด์ชีสนะครับเป็นพระเอกของที่นี่เลยใช่ครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของชิราสนะครับครั้งแรกที่เราเอามาก็คือจากออสเตรเลียนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หมักบ่มประมาณ1ปีนะครับในถังไมโอ๊กแต่โอ๊กตัวนี้ของเราซื้อมาจากฝรั่งเศสเป็นโอ๊กใหม่ค่ะวันนี้ก็มีความสุขมากเลยมานั่งอยู่ท่ามกลางข่าวแล้วก็ได้องุ่นอย่างนี้แล้วก็จิบไวน์ไปด้วยได้ความรู้ไปมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณซอมเมอริเย่หรือพี่ปุ้นของเราขอบคุณมากค่ะ I'm looking for small talk I'm looking for love longing for kisses kisses and hugs not looking for shop talkก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการทัวร์ไร่องุ่นของแป้งเรียกว่าโอ้โหมีหลายรสชาติมากเลยคุณพี่นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวน์ได้แบบว่าปึ๊กมากทำให้แป้งได้บอกอุ้ยมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็ไร่องุ่นสวยมากจริงๆค่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นนั่งรถซีฟหรือว่านั่งช้างแป้งว่าได้ฟิลคนละแบบก็ลองเลือกกันดูละกันค่ะและที่น่าประทับใจที่สุดเลยนี่ไวน์ขวดนี้อยากจะบอกว่าแป้งอะเพ้นเองกับมือเลยนะใครที่มีทักษะศิลปะหรือไม่มีมาลองเพ้นกันได้นะคะได้ของที่ลึกกลับบ้านไปด้วยยังไงก็ฝากเพื่อนๆมาแล้วกันนะคะสำหรับได้องุ่นแห่งนี้ค่ะหัวหินฮิววินยาร์ดมากันได้นะคะ